สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 นคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาค่ะเพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2564โดยเน้นย้ำให้วิทยาลัยทั่วประเทศยึดเจตนารมณ์แรกตั้งสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางค่ะดร.สุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านได้กล่าวในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในการขับเคลื่อนอาชีวะยกกำลัง2สร้างคุณภาพนำปริมาณเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมว่าจากการถอดรหัสนโยบายการศึกษากำลัง2ของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยอาชีวศึกษาจะเพิ่มความเข้มข้นในทุกมิติคือผู้เรียนครูห้องเรียนสื่อการเรียนรู้และสถานศึกษาสู่การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน7สายงานหลักได้แก่ปิโตรเคมีเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและการบริการค่ะในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center หรือศูนย์ HCEC ของอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์จำนวน100แห่งนะคะในกรอบการขับเคลื่อนปี2564โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้สถานศึกษาทำในสิ่งที่ถนัดสร้างในสาขาที่เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศและทบทวนถึงที่มาของหลักการและเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละประเภทในสังกัดทั้งนี้การขับเคลื่อนได้นำแนวคิดการปลดล็อกเพื่อสร้างวินวินให้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งด้านกรอบงบประมาณการจัดสรรและการลงทุนของสถานประกอบการเช่นภาษีในเรื่องของการจัดการศึกษาการนำอุปกรณ์การจัดการศึกษาหรือการลงทุนในการสร้างโรงงานในโรงเรียนด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจัดการศึกษาอาชีวะในรูปแบบทวิภาคีอย่างเข้มข้นในส่วนของอาชีวศึกษาเอกชนนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับอาชีวศึกษาภาครัฐส่วนในประเด็นของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นต่างๆก็เปิดกว้างผ่านช่องทางการสื่อสารซึ่งเรียกว่าองค์การวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีอยู่ในสถานศึกษาทุกแห่งของอาชีวะพร้อมกันนี้นะคะก็ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยังคงตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษาทุกแห่งโดยกาดอย่าตกค่ะกรอบนโยบายของวันนี้ก็คือจะมาขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการศึกษายกกำลัง2โดยการที่ในส่วนของอาชีวะเราเนี่ยเราจะทำในเรื่องของอาชีวะยกกำลัง2โดยที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพเพื่อนำปริมาณนะครับก็คือจะสร้างคุณภาพให้ได้ในตัวของสถานศึกษาของเราในกรอบของการทุกมิตินะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็ดีเรื่องของการพัฒนาครูเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยที่มุ่งเน้นที่จะนำภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของทวิภาคีอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาของอาชีวศึกษาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมเพื่อที่จะให้นักเรียนของในสปทเนี่ยได้เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความถนัดในเรื่องของสายอาชีพหรือว่าสายสามัญนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้เข้ามาเรียนในสายอาชีพได้มากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการดรอปเอาท์คือเด็กที่เข้ามาถ้าเขารู้ตัวตนว่าเขามีความถนัดในเรื่องของอาชีพรักในเรื่องของสายอาชีพการเข้ามาเรียนก็สามารถที่จะสำเร็จได้ตามหลักสูตรนะครับไม่ออกกังขันก็คือตามกรอบในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเราต้องทำอะไรที่เราถนัดแล้วเราถึงจะมีในเรื่องของคุณภาพได้ดังนั้นในบางสถานศึกษาที่ดำเนินภาร
กิจที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องของการจัดตั้งสถานศึกษาเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของทิศทางในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยให้เข้ามาในกรอบที่ดำเนินการแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษานั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรก็ดีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเกลี่ยไปในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนได้มันก็จะเติมเต็มในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่เราจะทำเป็น Excellence Center ได้